สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอทแทคเกอร์อีกตัวก็คืออุอุนั่นเองครับผมสำหรับอุอุเนี่ยเป็นหนึ่งในแอทแทคเกอร์ที่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเล่นเท่าไหร่แต่ว่าโดยส่วนตัวผมว่ามันก็ยังเป็นแอทแทคเกอร์ที่ยังเก่งอยู่นั่นเองเริ่มจากทางด้านของเอ็มเรมก่อนเอ็มเรมก็เป็นเซต7ดำ6เขียวครับเรียกว่าเป็นเซตยอดนิยมของสายสเปเชียลแอทแทคนั่นเองครับส่วน Battle Item ผมแนะนำว่าเป็น Eject Button นะครับผมทีนี้มาต่อที่ Heal Item ครับสำหรับ Heal Item นะครับสาย Surf Hurricane หรือว่าคือสาย Burst Damage ด้วยสกิลเนี่ยผมแนะนำว่าเป็น2แว่น1ช้อนแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเป็นสาย Dive กับ Air Slash เนี่ยผมแนะนำว่าถอดแว่นดำออกแล้วเปลี่ยนเป็น Focus Band ก็น่าจะช่วยได้ครับเพราะว่าสาย Dive Air Slash เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงเอาตัวเข้าไปประชิดบ่อยเหมือนกันเดี๋ยวคอมโบไปดูในเกมครับอ่ะมาเริ่มที่บูทแอทแทคของอู้อู่ก่อนอู้อู่เนี่ยตัวนี้จะแปลกนิดนึงครับก็คือบูทแอทแทคของมันเนี่ยจะต้องเก็บถึง3เกียร์เลยแต่ข้อดีของบูทแอทแทคครับก็คือมันจะทำการโจมตีเป็นเวทและชิงได้1เป้าหมายด้วยครับผมมันจะชิงได้1เป้าหมายครับประมาณนี้ครับผมบูทแอทแทคเนี่ยมันยังมีความลับอีก1อย่างครับถ้าอู้อู่นะครับเลือดเกินครึ่งหลอดนะมันจะเป็นบูทแอทแทคที่เป็นตัวปลาซึ่งปลาเนี่ยจะลดดีเฟนส์คู่ต่อสู้ 20% และลดสเปเชียลดีเฟนส์ 5% เป็นเวลา3วิครับอันนี้คือเป็นดีบัฟลดเกาะสำหรับโปเกมอนอีกฝ่ายนะเมื่ออู้ชาร์จโจมตีด้วยปลานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอู้เลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับบูทแอทแทคของเขาอ่ะจะหยิบออกมาเป็นปิกาจูครับทีเนี้ยถ้ายิงปิกาจูนะลดความเร็วการเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ 50%แล้วก็ลดความเร็วในการโจมตี 10% 1วิครับอันนี้คือพาสซีฟแล้วก็เป็นเรื่องของบูทแอทด้วยนะครับมาต่อที่ท่าแรกครับวายพูเนี่ยมันเป็นท่าที่ทำดาเมจเพียวๆเลยครับแต่ว่ามันแรงแบบแรงมากเลยนะวิธีการเล่นท่าวายพูช่วงต้นเกมแนะนำว่าให้วางแล้วก็เอาตัวเข้าไปยืนในน้ำวนด้วยครับแล้วเราก็จะสามารถชาร์จโจมตีได้รัวๆครับเป็นเทคนิคการโซนต้นเกมนะครับผมเดี๋ยวมาต่อเวล4กับเวล6ครับเป็นตัวที่ได้บูค่อนข้างไวเริ่มจากสายเฮอริเคนกับเซิร์ฟก่อนเลยเฮอริเคนจะเป็นการทำ CC หรือก็คือการยกคู่ต่อสู้สตันหลักๆมันแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นะส่วนเซิร์ฟครับมันจะเป็นการยิงขึ้นออกไปข้างหน้า1ทีใช่ไหมแล้วมันก็จะสตันคู่ต่อสู้ด้วยครับหนำซ้ำมันจะเป็นการกระชากกลับมาด้วยนะเซิร์ฟนะครับมันจะได้ชาร์จโจมตี2ครั้งนะตอนที่ยิงออกไปได้ครั้งหนึ่งตอนที่กลับมาได้ครั้งหนึ่งครับเวลาเล่นใช้เซิร์ฟครับอย่าลืมชาร์จโจมตีด้วยมันจะชาร์จได้2ครั้งนั่นเองเวลาคอมโบให้เริ่มด้วยเฮอริเคนครับแล้วต่อด้วยเซิร์ฟครับแล้วก็อย่าลืมชาร์จโจมตี2ครั้งครับอันนี้คือวิธีการคอมโบของเซิร์ฟเฮอริเคนนะครับผมมาต่ออีกสายครับผมสำหรับ Air Slash กับ Dive ครับอันนี้ผมบอกตามตรงว่าผสมสายได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกัน Air Slash เนี่ยมันจะทำการยิงขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็มันจะถอยหลังด้วยครับประมาณนี้นะเวลาใช้ให้ใช้ระยะประชิดจะคุ้มที่สุดครับแล้วก็ Air Slash เนี่ยมันจะมีคูลดาวน์7วิใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราทำการยิงโดนศัตรูยิ่งมากเท่าไหร่นะคูลดาวน์ก็จะยิ่งน้อยลงครับเห็นไหมจะเหลือประมาณ4วิเลยเพราะฉะนั้นใช้ระยะประชิดจะดีมากแล้วถ้าเกิดเป็นขั้น plus อ่ะมันรีเลือดแบบรีเลือดเยอะมากด้วยครับส่วน Dive ครับ Dive จะเป็นการมุดน้ำมีสตันมีดาเมจแล้วก็จะหยิบปลามาด้วยก็ยิงต่อได้ครับเวลาเล่นก็แนะนำว่าไดยิงแล้วแอร์สแลชไดยิงอะไรเงี้ยครับแบบวนไปเรื่อยๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนว่าจะเล่นออกมาได้คล่องแค่ไหนแต่สายนี้โมบิลิตี้ค่อนข้างสูงแล้วก็มีมุมมุดโกงๆอยู่ครับประมาณว่าอย่างมุมนี้นะปุ๊บเห็นไหมมุดเป็นมุมมุดที่ทำให้เราแบบหนีคู่ต่อสู้ได้เวอร์มากประมาณนี้เลยซึ่งถ้าเล่นมุมถ้าใครที่เล่นสายไรแล้วมุดสวยๆนะผมบอกเลยว่าคู่ต่อสู้ตามยากมากครับแล้วยิงฟรีเรื่อยๆด้วยครับผมอันนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของอู้เลยครับมาต่อยูไนท์ครับยูไนท์ก็คือแกลลิ่งกัมมิไซครับมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการตั้งป้อมยิง10นัดครับแค่นั้นเลยตั้งป้อมยิง10นัดเลยนะก็แค่นั้นจริงๆสำหรับแกลลิ่งกัมมิไซนะครับมันจะยิงตัวที่ใกล้สุดนะครับผมยูไนท์เนี่ยมันจะใช้เวลา 6.5 วิซึ่งระหว่างนั้น 6.5 วิเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ก็ได้บัฟกันสถานะมาทดแทนนะครับสำหรับการใช้ยูไนท์ก็ถามผมก็คือหามุมโซนสวยๆแล้วก็จ่ายยูไนท์เพื่อคุมโซนไปเลยครับเพราะว่าวงก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันครับผมก็สำหรับอู้ก็ประมาณนี้ครับก็ใครสนใจก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ